ปลูกผักสวนครัวพอชอบแล้วก็อยากทำให้เกิดรายได้อะรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ5ล้านต้มจะหาของที่มันไม่เหมือนใครที่มันหายากแต่งเป็นชุดไทยบ้างไปตามวัดนะคะไปเป็นนางตะเคียนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับต้นตะเคียนคนมองมาก็ดูแปลกๆก็คิดว่าช่วยได้นะคะก็เปิดเป็นร้านนั่งดื่มมาก่อนค่ะตอนกลางคืนค่ะที่สมุทรปราการค่ะทํามาประมาณ4ปีค่ะมันเป็นพื้นที่จับจองอะค่ะแล้วก็เขาก็มายึดพื้นที่ก็เลยไม่ได้ทําก็เคว้งค่ะเพราะว่ามันกระทันหันมากพยายามหาดูร้านใหม่ๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะคิดไปคิดมาก็มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมาทําอะไรที่ต่างจังหวัดดีกว่าค่ะประมาณสัก2ปีได้กลับมาอยู่ก็มาเลี้ยงกบใช่มั้ยคะเลี้ยงกบไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไลฟ์ขายชุดนอนประมาณปีนึงค่ะไม่ประสบความสําเร็จหยุดพักแล้วก็เปลี่ยนเลยอะค่ะเปลี่ยนมาทําเกษตรนี่แหละค่ะเกิดจากความชอบก่อนค่ะมาปลูกผักสวนครัวพอชอบแล้วก็อยากทำให้เกิดรายได้อะก็เลยขายที่กลุ่มหนึ่งโพสเป็นเมล็ดพันธุ์พยุงอะค่ะวันแรกก็โพสขายได้20,000 บาทก็เลยดีใจมากก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ้ยหาเมล็ดพันธุ์อื่นมาขายหาอะไรที่มันแปลกๆยากๆมาขายอะค่ะไปตามป่าบ้างไปหาตามวัดบ้างค่ะเราก็จะเน้นที่หายากๆเลยราคาแบบว่าสูงๆแพงๆเพราะว่าอะไรที่มันหายากๆเนี่ยเพราะมันแพงอะยังไงคนก็ซื้อเพราะมันหายากไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์หายากๆนี่แหละค่ะมาเพาะเป็นต้นกล้าแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆปลูกเป็นต้นกล้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าที่อื่นก็ติดต่อส่งพวกเมล็ดพันธุ์มาให้บ้างหน่อมาให้บ้างก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆต้นไม้ที่ขายเนี่ยมีทั้งพวกพืชผักผลไม้สวนครัวอะไรพวกนี้คิดว่ายังไงคนไทยค่ะก็ต้องการที่จะบริโภคอะค่ะต้องการที่ใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้นับดูก็เกือบ200ชนิดแล้วค่ะมีทั้งหัวพันหน่อที่ขายดีเลยก็มีหอมพุ่งดอกอะค่ะบัวหิมะค่ะดอกไม้ก็จะเป็นดอกต้นกลิ่นค่ะว่านนางคุ้มว่านเทพลำลึกมหาหงดอกดาหลาถ้าเป็นผลไม้ก็จะมีพวกชมพู่น้ำดอกไม้แมคคาดามีอะแล้วก็แอปเปิลสตาร์จากจุดแรกนะทุกวันนี้มันก็ประมาณ1ปี7เดือนได้อะค่ะรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ5ล้านแต่คือมันยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรนะคะค่าคนงานจะค่าเพศคือค่าทุกอย่างไม่ได้หักอะค่ะมันเป็นเฉพาะยอดขายค่ะที่5ล้านMiss you again, Shinas. ผู้ดูแลต้นกล้าของเราค่ะตอนที่เรายังขายไม่ดีอะเนาะเราก็แบบคิดมาว่าเอ้ยไหนๆเราก็ขายแล้วเนาะพวกเมล็ดพันธุ์มันก็เกี่ยวกับพวกต้นไม้ต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นชุดไทยบ้างไปตามวัดนะคะไปเป็นนางตะเคียนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับต้นตะเคียนจริงๆเลยอะค่ะแล้วก็ถือเมล็ดพันธุ์ตะเคียนแล้วก็ขายนี่ก็เป็นชุดแบบเนี้ยค่ะชุดใบไม้ถ่ายคู่กับเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นไม้ค่ะแบบมันดูแบบแปลกดูมีสีสันคนมองมาก็ดูแบบแปลกๆอะไรถ้าแบบว่าขายทางแบบว่าเหมือนเมล็ดพันธุ์ทางภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะแต่งตัวเป็นชุดไทยของเหนือแต่ถ้าเป็นพวกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อะไรนี้ก็มีแต่งชุดใบตองชุดขาค่ะแล้วก็ชุดใบไผ่ค่ะก็คิดว่าช่วยได้นะคะเราไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้ก็มีฟิลแบบว่าไปแอบนั่งร้องไห้อะไรเงี้ยก็มีเพราะมันดีใจไงเขาดักแบบเขาจนๆเลยอะแบบได้เลยในมุมมองเราคิดว่าเราลุยแล้วเราก็หายไปจนตลอดชีวิตเราอะค่ะเต็มที่อะค่ะเริ่มต้นสำหรับเราก็ทำในสิ่งที่เรารักนะคะอดทนแล้วก็ขยันนะคะแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้อะค่ะตั้งใจทำมันให้เต็มที่อะว่ามันอยู่ที่มันสมองสองมือแล้วก็เราสู้เราอดทนเราขยันเราไขว่คว้าหาความรู้เข้ามาตลอดนะคะพยายามศึกษาตลอดถ้าใครยังท้อแท้ก็อย่าท้อแท้นะประสาทมันก็ไม่ได้มีตลอดนะคะมันก็ต้องผ่านไปได้ให้สู้ๆ